ตายเนื่องจากมันหอมเนื่องจากมันหอมก็แปลไม่ได้ไม่ได้ It's good arranged. Everything is quite good arranged. Oh, it's nice. You have the chance to escape from this. How about Thailand?โอว่าเบรกโตไปแล้วทุกคนไปแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับตุลินแล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่เห็นได้ในไฮไลท์ทุกคนวันนี้ญาติผมมาบ้านคือญาติเป็นญาติจากฝั่งยุโรปไม่ใช่ญาติสิเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไปที่โรงแรมเขาบ่อยๆทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเขาก็เคยมาหาผมด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูคลิปกันเลยไอ้ดีเคไอ้ดอนโนlast songkran oh big go vivendrat ถ้าเห็นผมถอดเสื้อแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าตอนนั้นมันแม่งโคตรร้อนเลยอ่ะทุกคนร้อนแบบร้อนเลยอ่ะร้อนจะต้องถอดเสื้อผึ่งพัดลมทั้งวันเลยอ่ะตราด hello to camera please hello hi hi deliciousระหว่างกินข้าวไปก็คุยเรื่องสัพเพเหระไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โตขึ้นหรือยังแบบเนี้ยแต่ว่าดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่ถามเรื่องส่วนตัวเลยทุกคนไม่ถามเรื่องน้ำหนักอะไรเลยทุกคนดีมากไม่เหมือนบางครอบครัวที่โดนถามว่าอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรเราอย่างนี้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยอ่ะแล้วนี่เมื่อไหร่แต่งงานอ่ะ On everything that you do in Korea. But in Thailand, the gas comes from my mother. I'm UK. I'm not know. Because in Europe, we don't take the gas. Russia. So, I'm a hostel. Thank you. She lose a little bit. Wait. Oh, yes. Yes. How did she? After she come back from แม่ไปไหนครูกระดึงปูกระดึงปูกระดึงปูทับไตตับไปเลยไฮกิ้งThis is teaching children. Hello. Okay. No. Just you? Yes. Don't be so selfish. Okay, thank you. อิดฮอกูเผยรูปร่างอันแท้จริงให้ทุกคนได้ดูแล้วคือตอนไปข้างนอกอะถึงจะดูผอมๆใช่ไหมเพราะว่าใส่เสื้อตัวใหญ่ไงแต่ว่าพอมาอยู่ที่บ้านปุ๊บก็คืออ้วนลงพุงเลยทุกคนที่ตักข้าวเหนียวมะม่วงไปเมื่อกี้นี่นะนั่นแหละรูปร่างที่แท้จริงของอีเปาเต้ย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  is from Bangkok as well Bangkok yes and what about you He looks like a spot boy. Okay, have a picture. Picture. Yes. Oh, it was after the operation. It breaks open again.ทุกคนที่ย้ายจากเนเธอร์แลนด์อ่ะมาเพราะว่าเขาจะมาเยี่ยมคุณย่าแล้วพรุ่งนี้เขาจะไประยองแล้วทีนี้คุณย่าเยี่ยมได้แล้วเขาบอกว่าเป็นไส้ติ่งอะไรสักอย่างนี่แหละคือแบบไม่สบายเอาง่ายๆแล้วก็คือช่วยกันแปลอย่างเงี้ยคือแบบ อย่างที่ทุกคนได้ดูกันเมื่อกี้จะพูดไงวะตอนนี้กำลังชีเอ้ยยังยังมีด็อกเตอร์ cannot do
Yeah. Yep. Oh. ไม่เย็บแผลแล้วปล่อยอย่างเงี้ยนะเชียร์เดี๋ยวพูดไปอีกวันนี้มันใส่เหยื่อไม่ได้ทำเอาตอนนี้เนื้อมันไม่มีเนื้อมันไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกแล้วเราก็เลยตกลงได้กันว่าเราจะไปเยี่ยมคุณย่ากันระหว่างหลังจากกินข้าวเสร็จนี่แหละกูก็ตื่นเต้นแหละจะได้ออกข้างนอกบ้านไปหาคุณย่าแล้วแต่เหตุสุดวิสัยคือพ่อเราบอกว่าตอนนี้ยังให้เยี่ยมไม่ได้เพราะว่าพี่เราอะยังไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ตรวจ ADK มั้งถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าไม่ให้เยี่ยมก็เลยกลับบ้านนะจ๊ะเรากับแม่แล้วก็คุณบอกเลยบอกชื่อเลยคุณเพราะว่าคนชื่อคุณก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยก็พากันไปวิ่งหลังมาทุกคนเขาจะไประยองต่อพรุ่งนี้นะมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อว่าหม่ำก็จะเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโชคดีวันนี้อากาศเย็นก็เลยแบบอยากมีใจออกมาเดินอะไรเงี้ยถ้าเป็นทุกทีหรอก็อยู่บ้านเล่นเกมร้อนจนไม่อยากจะทำเหี้ยอะไรอยากจะตากแอร์อย่างเดียวแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยอากาศเย็นมันอยู่ใกล้ๆลงกันมากเลยทุกคนเนี่ยอยากจะเล่าอะไรให้ฟังเว้ยตอนเด็กๆอ่ะบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้ๆลงกันและลงกันมันระเบิดไงเพดานห้องนอนเราอ่ะห้องนอนใหญ่อ่ะมันคือเป็นแบบหล่นลงมาเลยน่ากลัวมากตอนนั้นยังอยู่โรงเรียนอยู่ยังกระโปกอยู่อ่ะเด็กกระโปกอนุบาลอ่ะจนต้องรีบมารับกลับเลยอ่ะน่ากลัวมากก่อนที่เขาจะคุยเรื่องคอนโดกับพ่อเราอะเราก็ทักเขาไปคุยเรื่องแบบการเกณฑ์ทหารและกองทัพในเนเธอร์แลนด์ทุกคนว่ามันเป็นยังไงและนี่คือความจริง And how about your army in the Netherlands? It's not powerful, it's just a small army. And you don't have to go inside the army if you don't like it, okay. If you don't want.But if you like, you can apply. Okay, how about... You have to do a test and then you can be a soldier. How about the welfare? It's good arranged. Everything is quite good arranged. It's nice. I heard about the army. There's not a big difference between high class and low class. Everybody's about the same. It's average. Yes.I heard that army in the Europe or the US or a developed country is welfare is good and not forced to be and not forced to be the soldier. Yeah, true. I don't know about US, but in my country is everyone forced to be the soldier. So you also have to become a soldier. Yeah, I don't want it except who that.Learn that a military class at a high school. Yeah. It's Rodong. It's called Rodong. Okay. So you have to become a soldier or you have the chance to escape from this? Yeah, I have chance to escape or the less effect to me. I will be the soldier, but because in Thailand we have a red card or the black card. Yeah.You know that you know already. So you have like luck or bad luck. If I graduated from ปริญญาตรีเอาที่จริงนะตอนนั้นกูจำคำว่าปริญญาตรีเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะดอก I will be the soldier at 1 year if I join it is the time is decreased to 6 months or the half year. That's not too long. Yeah.That I want to be a joy. เพราะว่ากูไม่ได้รักกษัตริย์ไม่ได้รักทหารแต่อย่างใดกูสมัครเพื่อว่าจะได้ระยะเวลาที่มันสั้น Okay. And it is in Bangkok or where is it? We can choose where can the deploy and the time is 6 months. Okay. But the who didn't not finish
or not graduated, mm-hmm. 2 years, ooh. Red card. So you have to do your best. Or join 1 year. Yeah. And what does he think about it? It's very bad. Okay. I heard that why? From the news, mm-hmm. because some people have to take care of their family. Yeah. Mm. And they cannot take care. Yes. Some people had work to do already yet. Mm-hmm. I jealous the country and abroad, but the Korea, Israel is have to join because there's still war. Yeah. But the welfare is good. Uh-huh. It's better than Thailand. Okay. Me and friend is complain about this. Yeah. And how about you? Well, hopefully you don't have to go to the army. Mm. Good luck นะ มึงคือต่างประเทศอ่ะคือแม่งไม่ต้องไปเป็นทหารแบบจับใบดำใบแดงอะไรเลยเขาไม่บังคับเลยดูของไทยดิแม่งบังคับตามกฎหมายทั้งที่เรานะไม่มีสงครามหรือว่าถ้ามีก็แบบเล็กๆน้อยๆแถวๆภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยของเกาหลีของอิสราเอลอ่ะก็ยังพอเข้าใจเพราะว่ายังมีสงครามกันอยู่ไงไปบอกคนที่มาพักกันว่าคิวรถตู้ยังมีอยู่ Excuse me Good morning bro I would like to tell you the van queue is under bar 9 intersection Yeah, van to Rayong Yes, still going I don't know time Yeah. No. Okay. Go to school in the February is we will celebrate in the two part odd number and even number is two group. Oh, okay. Mm. And how about you in the past? School separate yeah. or? Oh, it's in Singapore. Mm. What school? How about the school in the Netherlands? Before yeah. that, they start with just a system like you have now. Okay. And also the tables are more distance. Oh. Okay. Yeah, and they finally they had to wear their protection mask. But now everything is open again. Okay. Yeah. Okay, I'm jealous. Yeah, yeah. But the Netherlands is allowed to have the weed. Yeah, a small amount. Okay, I'm jealous because I have a friend that smoke the weed too. Yeah, but in Thailand now it's also allowed, right? Yeah, but it's not too free. Not free. It's but I don't get the medic. Yeah. But now it's more flexible. Holland is a little bit strange that shops can sell it, but they cannot buy it. So they have to buy it illegal, but they can sell it legal.
ขายได้ซื้อไม่ได้คืองงมากแม่ yeah. Okay, no problem. I think it's yeah, it's like an island. You have many. I never saw such a lot of lake noise here. Yeah, in only in Thailand. I think the whole world, most are in Thailand. But not in home more. Oh, okay. Also, where I do volunteers work, they are from. Men who want to transfer into a woman, you know, on that floor from the hospital where I work. Oh. Some rooms they share for people who want to change their body. Okay. เท่าที่พอฟังมาได้นะเขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์นะเขาก็เปิดรับทางเพศนี่แหละแต่ว่าที่ไทยอ่ะดูเหมือนจะแบบเสรีสุดยายมัมเขาบอกว่าเขาเจอแบบพวกกระเทยหญิงข้ามเพศหญิงข้ามเพศก็คือจากชายเป็นผู้หญิงและในเนเธอร์แลนด์บ้านเขาก็มีเหมือนกันทุกคนแบบทำงานในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยยายมัมเคยเป็นโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็เสียแล้วนะที่ยุโรปอ่ะมียศเท่ากับคนแก่ความเห็นเรานะเราคิดว่าในเอเชียปัจจุบันอ่ะหรือว่าในไทยนี่แหละไอความแบบเจเนเรชันแกปอ่ะมันก็แบบน้อยลงก็น้อยนะถ้ามากขึ้นก็มากอ่ะเพราะมันยังก็แล้วแต่พื้นฐานครอบครัวด้วยอย่างแบบเด็ก10ขวบคุยกับคนวัย20ก็แบบอาจจะพอคุยกันไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบยังไม่ห่างเจนกันมากไงแต่ถ้าแบบเด็ก10ขวบไปคุยกับ60อะไรเงี้ยแบบความคิดไม่ตรงกันอยู่แล้วก็ต้องทะเลาะกันแต่ว่าที่ยุโรปเขามักจะแบบเสรีภาพเท่าเทียมเสมอภาคBye. Au revoir, Victor. เยอะว่าเต็มรถไปเลยไปแล้วทุกคนไปแล้ว